ก็จับจ้องไปที่ประเด็นเรื่องของการแต่งชุดปกติขาวของนายทักษิณเมื่อวานนี้นะครับในการที่รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งนางสาวแพทองทานขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีว่าใส่ได้หรือไม่ได้อย่างไรและเรื่องนี้ก็กําลังจะกลายเป็นปมปัญหาที่เราต้องจับตาว่าตัวของนางสาวแพททองทานเองจะจัดการปัญหานี้อย่างไรนะครับ ผู้สื่อข่าวรายงานถึงเรื่องในพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนางสาวแพรทองทานเป็นนายกเมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งนายทักษิณที่เพิ่งได้รับพระธรรชทานอภัยโทษได้แต่งเครื่องแบบปกติขาวซึ่งเป็นของข้าราชการการเมืองเข้าร่วมในพิธีแสดงความยินดีกับนางสาวแพรทองทานบุตรสาวนั้นถือเป็นการกระทําผิดกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบข้ารชาชการการเมืองที่เขียนไว้อย่างชัดเจนในข้อ13หรือไม่นะครับ ซึ่งในกฎสํานักนายกรัฐมนตรีข้อ13นี้ระบุว่าข้าราชการการเมืองนอกประจําการผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์แต่งเครื่องแบบข้าราชการการเมืองนะครับซึ่งในวงเล็บ3ระบุว่าถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จําคุกเว้นแต่ความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษถ้าตีความตามนี้แล้วเนี่ยนะครับ แต่งไม่ได้นะนะครับนะฮะโดยนายทักษิณจินวัตรเนี่ยถูกพิพากษาจำคุกเพราะทุจริตในตำแหน่งหน้าที่อันนี้ไม่ถือว่าเป็นละหุโทษนะค่ะแล้วก็ยังหนีคดีอีก17ปีจึงไม่มีสิทธิ์ในการแต่งเครื่องแบบปกติขาวนะครับอันนี้เป็นเครื่องแบบข้าราชการการเมืองจะมีอยู่2แบบนะมีข้าราชการพลเรือนแบบหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นข้ารชาชการการเมืองซึ่งเขาให้สังเกตกระดุมว่าจะมีกระดุมอยู่5เม็ดนอกจากนี้นายทักษิณเนี่ยยังได้ออกจากราชการแล้ว ไม่พอยังถูกถอดยศทางราชการตำรวจอีกอแล้วก็ถูกถอดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆด้วยนะครับรวมไปถึงการถอดยศนายกองใหญ่ของการของกองการรักษาดินแดนดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแต่งชุดขาวข้า,ขาราชการประจำอย่างไรก็ตามนะครับก็มีการรายงานว่าชุดที่นายทักษิณสามารถใส่ได้ก็คือชุดขาวเข้าเฝ้าสำหรับพลเรือน และบุคคลนอกราชการหรืออดีตราชการในหน่วยงานที่ไม่มีเครื่องแบบกําหนดชัดเจนโดยยังมีการรายงานเพิ่มเติมว่าการที่นายทักษิณจงใจใส่ชุดขาวใหญ่หรือชุดขาวข้า,ขาราชการประจําจึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องจึงต้องติดตามว่าหลังจากนี้นางสาวแพรทองทานซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้ารับทราบเรื่องนี้แล้วจะมีปฏิกิริยาหรือจัดการกับปัญหานี้อย่างไรครับ